พราะทางด้าน Google ทำสัญญาแล้วกับ Huawei อนาคตอาจจะเป็น1ปี2ปีข้างหน้าต่อรุ่นต่อๆไปว่าไปทีนี้ไอ้หลักใจความรู้ว่าเดิมทีเดียวอเมริกาก็เรียกคนบริษัททางร้านในอเมริกาเนี่ยบอกว่าให้หยุดไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับเนื้อนั่นก็เป็นก็คงเป็น Google แหละแล้วก็เป็นอะไรมันมี 4-5 บริษัทเป็นบริษัทที่ทำชิประดับโลกใช่ครับต่างอเมริกาบอกว่าเฮ้ยพวกเราจะต้องยุติบทบาทตรงจุดนี้ซะที่มีต่อกับจีนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ให้แร่คุณคุณก็ต้องมาซื้อแร่ผมแสดงว่าไอตัวธาตุเนี่ยลุงองค์ประกอบของธาตุเนี่ยก็ได้ความรู้เพิ่มว่าอ๋อไอชิปเนี่ยมันทำมาจากธาตุเฉพาะตัวที่มันมีอยู่ตามพื้นที่ของโลกที่มันมีมากน้อยไม่เท่ากันหนึ่งในนั้นก็มีไทยด้วยนะที่มีแร่สำคัญนี้ในการผลิตชิปเนี่ยคือเพิ่มเติมให้ใช่ครับอ่ะล่ะนั่นคือส่วนตัวแร่จริงๆมันมีก็อยู่ทั่วทั้งโลกอ่ะไอตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะจีนมีที่จีนเลยทีนี้จีนเขาไปเจออาจจะเป็นแหล่งใหญ่ก็ว่าไปในการค้นหากับสิ่งเหล่านี้ความจริงเรื่องนี้กันก็จะรู้หมดแหละเขาจะไม่เปิดเผยบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันเรื่องของแต่ระดับชั้นสูงโดยการใช้คลื่นไกลมากเนี่ยในการที่จะผ่านวัฒนธรรมมันจะรายงานว่าไอภายใต้พื้นดินมันมีแร่อยู่จะเป็นดีบดจะเป็นทองแดงทองคำหรือจะเป็นอะไรพลูโตเมียมลิเทียมอะไรของเขาเนี่ยนะครับอะไรพวกนี้ที่ไปทำชิปเพราะมันจะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆอ่ะทำเราเนี่ยในการที่จะมาเป็นไม่ใช่ครับพูดไปมวลมันจะมีเยอะนี้ดีกว่าเวทเรียกว่ามวลมีเยอะมันก็บรรจุไอ้สิ่งที่มันเป็นอันนี้คลื่นได้มากความเฉพาะตัวของแร่ชนิดนั้นแล้วกันใช่ครับในพื้นที่เท่ากันเช่นถ้าเกิดเล็บมือเนี่ยมันบรรจุได้ทั้งระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดเลยครับสำนองเนี่ยครับเพราะตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดในการที่จะทำมาเป็นมือถือแต่ให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของเขาหรือแม้แต่ที่เราไปดูที่มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับเขาก็มีห้องปฏิบัติการของเขาไอ้ทำพวกชิปไอ้พวกเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถที่เข้าไปในห้องเขาได้นะแล้วก็ดูแค่หน้าต่างประตูทำนองนี้ครับก็พอที่จะอ่านออกคนที่เขาคิดเรื่องนี้คิดกันตลอดเวลาเหมือนกันนะกลับมาถึงที่ฝ่ายผู้ใช้ของจะเป็นหัวเว่ยจะเป็นกระเทยแต่แน่นอนฝ่ายผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ส่วนตัวเนี่ยคนที่มีสตังค์ซื้อมาใช้ก็คือก่อแล้วแต่อันนั้นไม่ว่ากันเท่านั้นแต่ผลของมันที่จะมาใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องคอยระวังกันเข้าตาประสาทตาก็เสียเพราะมันยิ่งเล็กมันยิ่งแรงยิ่งเล็กมันก็ยิ่งแรงนี่พูดถึงคลื่นนะครับใช่ครับครับผมมันยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงลุงพูดในฐานะของฝั่งของคนที่เข้าถึงเนี่ยมาบอกคนเข้าไม่ถึงรู้เข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรรู้เรื่องอะไรจะพูดให้ตายยังไงฝั่งผมก็จะบอกว่ามันคือผมไม่มีผลของการต่อผลของการรับผลของที่ลุงว่านะผมไม่มีผลไม่มีผลต่อผมเพราะว่าผมไม่รู้สึกมันไม่แสดงผลอาการของการไม่แสดงอาการแล้วผมจะไปรู้หรือผมจะไปเข้าใจลุงได้ยังไงในเมื่อมันไม่เห็นผลไม่เหมือนเอาน้ำร้อนราดผิวมันถึงจะพองอ่ะก็แปลว่าก็ถึงวันเวลาที่ตัวร่างกายตัวเองมันไปไม่รอดแล้วเนี่ยเจ็บป่วยนี่แหละฮะที่มันจะที่จะมารู้สึกหลังก็ไม่ไหวแล้วมันป้องกันไม่ไหวเพราะกำลังพูดว่าแล้วพยายามนำเสนอในการป้องกันครับคนของในบ้านเราทีวีไม่ให้ได้รับผลกระทบจากไฮเทคของเขานะฮะก็แปลว่าสร้างความเข้าใจเอาไว้ตรงให้ได้ก่อนคนไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่ะไม่เข้าคือไม่เข้าอ่ะทีนี้คนไหนที่พอจะเข้าได้บ้างมันก็น่าจะเป็นผลดีเราคิดของเราเองเพราะเราเชื่อมั่นว่าในส่วนตัวเราน่าขอให้ได้ยินเสียงเถอะนะขอให้ยินภาษาเถอะขอให้เข้าใจบ้างเล็กน้อยมันก็ถือว่าเข้าแล้วโดยประสบการณ์นะฮะก็คือถ้าหากว่ามันจะมีคำหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาคือประสบการณ์มันไม่มีการง่ายๆเลยมันไม่เคยปวดมันไม่เคยเจ็บไม่เคยอกหักไม่เคยเสียใจ
มันก็ถ้าเอาผมนี่แหละอ่ะมันก็ได้แต่จะมุ่งไปเหมือนตอนที่วันนี้วันที่ผมมาสนามบินผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการที่เดินทางก็คือพอผมดูป้ายมันจะมุ่งแต่ลุงออกจะก็จะดูเอกสารอยู่นั่นแหละว่าเช็คชัวร์ผมก็เอ๊ะทำไมลุงออกต้องดูในเมื่อมันก็อยู่ในเปเปอร์เราอยู่แล้วแต่พอไปถึงที่หมายที่ผมกำลังจะมุ่งไปจริงๆมันไม่ใช่ผมก็เลยนึกย้อนกลับมาหาลุงออกเออเว้ยมันต้องดูแบบลุงหงอกเว้ยผมกำลังจะบอกอะไรผมจะต้องมีประสบการณ์ของความผิดพลาดก่อนลุงผมถึงจะ get into หรือ inner ถึงจะ feedback กลับมาก็ใช่เหมือนกับเดินไปข้างหน้าไม่มีคนที่จะชนมันก็ล้าไปเรื่อยแหละง่ายครับแต่เวลาชนปุ๊บล้มไปเลยไม่ต้องมีโอกาสลุกใช่หรือเจ็บก็มาร้องอดโอยใช่ฮะบ้านนรทีวีจะพยายามทำงานป้องกันในเมื่อให้ไม่ให้ผลกระทบนะคนในบ้านเราไม่ได้รับผลกระทบจากไฮเทคของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นการซื้อขายในเรื่องของเขาอะไรเรามีกำลังซื้อก็ซื้อมาใช้ไม่มีก็โอเคประมาณนั้นอยู่ที่ว่าทีนี้ไอ้ตัวนี้ทำไมถึงระวังกันจังเห็นไหมครับทำไมไม่กันถึงระวังจังไอ้ตั้งไอ้เครื่องมือเนี่ยไอ้มือถือเดี๋ยวจะห่อหัวเว่ยทำไมต้องระวังจังลึกๆ กันเลยนี่นะครับว่า AI เนี่ยเราแค่พูดกันอยู่ตรงนี้นะประโยคแล้วก็ตามมันเก็บหมดมันเก็บหมดเก็บแม้กระทั่งคือมันจับคลื่นทั้งหมดอย่าลืมนะเสียงเป็นคลื่นอย่าลืมนะคลื่นภาษานู่นเนี่ยมันจับหมดแล้วมันเข้าอยู่ในกล่องตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งนึกออกไหมเข้าใจครับถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งสมมติว่าเด่นดังไปในแล้วก็ตามทีอันไม่จะเอาข้อมูลตัวนี้มาเปิดเผย คนที่เก็บข้อมูลคือ AI เนี่ยเอามาเปิดเผยก็ทำลายอย่างเช่นนักการเมืองเนี่ยทำลายได้ง่ายมากครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องการเครื่องมือเป็นเราก็ต้องการเพราะว่าในเรื่องของความมั่นคงมันซีเล็กเข้าไปยังตัวบุคคลนะมันไม่ใช่ระบบเพราะระบบมันเป็น Big Data ของเขาเนี่ยก็มีการบริหารจัดการในตานายกใช้มันก็อยู่ในกองใหญ่ของมัน Big Data เนี่ยมันก็ซีเล็กออกไปว่าอย่างเช่นภาษาลุงออกเนี่ยนี่แค่นี้ก็บรรจุแล้วครับนะลุงออกใช้ภาษาอะไรภาษาใหม่ๆเดี๋ยวจะเป็นภาษาใหม่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นะอย่างเช่นพีโอนี่พูดกันบ่อยจังเห็นไหมฮะ พูดแล้วพีโอนี่ผลของมันก็คือในการทำเนี่ยมันต้องทำได้ไม่ใช่พูดเฉยๆถ้าพูดเฉยๆมันก็เหมือนกับภาษามันไม่ได้มาพอวันเทคชั่นไม่เกิดผลไอ้ของเราเวลาพูดไปปุ๊บมือแล้วก็ทำมันก็เกิดผลทันทีเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ย AI มันจะจับไว้หมดเสร็จสับมันพอเราเกิดการประมวลผลในรอบปีเนี่ยเขาจะออกมาลักษณะที่ใครเด่นใครดังเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการทำลายอย่างเงี้ยอะไรเป็นการสร้างสรรค์อะไรที่มันทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นของมนุษย์ AI นี่มันจับเพราะทุกคำพูดของหนูพูดกันไปในผ่านสื่อพวกนี้นะครับมันเหมือนกับตะกร้าใบหนึ่งฉลอบลูกหงอกเลยแหละครับแล้วมันจะไปคอมเพลกับตะกร้าใบที่สองของใครก็ไม่รู้ในลายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับอย่างเงี้ยครับหรืออย่างเช่นประเภทสองมือปากรักษามนุษย์นะเขาทำไงแต่คนนั้นเขาพูดเรื่องอะไรครับเห็นไหมสองมือเปล่าแล้วสมมติของลุงออกพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องศีลศาสตร์ใช่ไหมธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แล้วก็จิตศาสตร์ใช่ไหมเพราะองค์ความรู้นี่มันจะต่างกับรู้ต่างกับผู้ที่อื่นที่เขาใช้สองมือเปล่าหรือไม่ก็แปลว่าให้สังคมเป็นผู้ที่ติดตามสิ่งนั้นแล้วมาบอกเล่าก็สิหรือถ้าจะบอกนะจะให้ลุงออกไปติดตามไม่หลบไม่ติดตามอยู่แล้วแหละเพราะว่าลุงออกก็รู้ว่ามันคืออะไรมันมีอะไรครับอยู่ที่ส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาไหนก็ไหนๆด้วยความเป็นห่วงนี่แหละเป็นห่วงคนที่อยู่บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสถานีแห่งปัญญาที่มันหลุดมาเป็นความรุนแรงทางการเงินเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันคือแยกแยกไปก็พอจะแก้ไหมล่ะคือเกิดปัญญาประเทืองปัญญากันบ้างแม่ถ้าประเทืองปัญญากันด้วยก็จะเรื่องน้ำอากาศมันจะช่วยร่างกายเสียสละเพราะคนที่อึดอัดเวลาฟังเราเนี่ยงับอากาศก่อนนึกว่าปุ๊บมันจะเบิร์นมันจะเบิร์นเบิร์นมันเองครับประมาณนั้นนะครับเชิญก็
ก็ทั้งหมดนี้ก็สรุปในตัวมันเองอยู่แล้วแหละว่าถ้าหากว่าได้รับข่าวสารอะไรมาก็ตามทีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการปกครองและรวมไปถึงไอทีจะเครื่องมือใช้มือถือหรืออะไรก็ตามก็ต้องทำความเข้าใจหลักทำความเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายพอตัดตอนมาผมก็ต้องมาตัดตอนเรื่องงานประกาศนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วเดี๋ยวตัวงานประกาศมันก็จะพายเข้าใจเองเนี่ยพายใจเป็นการป้องกันคลื่นครับที่ว่านั้นด้วยมันจะมาแรงขนาดก็ไม่สนมดหงอกก็ไม่สนอยู่แล้วครับมันตอนนั้นมันไม่สนอยู่แล้วแล้วมันทำอะไรลุงหงอกไม่ได้อยู่แล้วครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้ลุงหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องอยู่กับบุคคลมันทั่วไปครับคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็เป็นหมดมันเป็นอย่างนั้นต่อไปนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นใช่ครับลุงในการที่จะกระจายสิ่งนี้ให้กับใครก็ได้ในโลกเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นการที่ป้องกันไม่ให้รถสูญพันธุ์นะให้รวยถึงขั้นนั้นนะโอ้โหอ้าวมันรุนแรงมากนี่เฉพาะคลื่นนะครับต่อไปข่าวสารที่จะเป็นสงครามก็จะเกิดได้เนี่ยครับนะอิหร่านครับสหรัฐอเมริกานะครับครับเล่นเรือรบเข้าไปปิดปากอ่าวหรือว่าดูแลอ่าวได้ไหมอ่าวก็คือไอ้ทะเลแดงนั่นแหละมันเชื่อมต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอ่านไปลุงข่าวพวกนี้มันอยู่บ้านมันอยู่ไกลบ้านเรามันจะมีผลกระทบอะไรกับตัวเราบ้างมันสังคมโลกมีไม่พ้นglobalization ก็คือมันไปถึงไม่มีรั้วกั้นนะครับเพราะมันลงมาจากข้างบนนะเอากำแพงไหนมากั้นไม่ได้มาโดยทางราบนะมันมาแนวดิ่งในพวกคลื่นเห็นไหมฮะมันลงทุกจุดทุกคนจะหนีไม่พ้นเลยเรื่องนี้เจอกันเจอกันขนาดหนักก็แล้วกันนั่นนะแล้วมันทำให้อ่อนแรงไปเรื่อยสุดท้ายมนุษย์ไม่มีเรี่ยวแรงไปต่อไม่ได้นะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรก็ไม่มีรายได้ต้องกินต้องใช้หมดไอ้คนที่มีอยู่สมบัติไปไหนล่ะเห็นมันจะต้องขายใครมาซื้อคนที่เป็นเจ้าของไฮเทคเนี่ยครับมันจะมากวาดซื้อให้หมดเห็นไหมเพราะว่าเขาจะมีเงินมากมายกายกองมันก็ต้องป้องกันคนของเราไว้ตรงนี้ให้มีเรี่ยวแรงแข็งแกร่งเพื่อที่จะประกอบสมาชิกชอบไม่งั้นยันไม่อยู่ไม่มีสตางค์มาอยู่ไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงก็ทำงานไม่ได้ก็ไปอยู่ไม่ได้ครับมันจำเป็นไหมต้องให้เรื่องของเรี่ยวแรงคนไหนที่ยังไม่เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพเข้าใจไว้เถอะครับนะเราก็จะไม่เจอวันหนึ่งแล้วก็ไม่สรุปก้อนหินแปลว่าสุขภาพเราก็จะไม่เพียงพรำนั่นเองคนไหนที่สุขภาพเพียงพรำแล้วนี่ครับเนี่ยต้องคือหาวิธีทำความเข้าใจคือให้เขาเข้าใจครับแล้วเขาจะคลีนตัวเขาเองในระดับหนึ่งเห็นไหมฮะแต่ทำไม่หมดก็มาเจอสองมือเปล่ามันจะล้างให้ตัวนั้นก็แปลว่าผู้ที่มีคำว่าป่วย 50% 60-70% นี่ก็เอาอยู่แต่ถ้าเกิน80แล้วโอยอมแล้วทีเนี้ยนะนอกจาก VIP ก็อาจจะวงเล็บไว้ VIP นะฮะเพราะ VIP นี่มัน CEO VIP CEO VIP นี่คือเขาจะเขากลัวเจ็บกลัวตายเมื่อเราเจ็บตายเขาก็มีอะไรที่ดูแลอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยได้นะอย่างนี้ช่วยได้ก็ดูว่าหนักเพียงใดถ้ามันไปเรื่อยมันเขาไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ความรุนแรงของโรคภัยหรือว่ามันขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันช้าก็ปืดอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องตับมันไปเร็วมากตับกับปอดจะไปเร็วกว่าตับครับนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องปอดเนี่ยแป๊บเดียวจับแป๊บเดียวก็หายแล้วไอ้ตับเนี่ยมันพูดว่าไงเซลล์มันจะหยาบกว่าปอดเนี่ยเซลล์มันจะคือสูญเสียก็สูญเสียไวปอดเนี่ยครับสร้างขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาเร็วเหมือนกันแน่แต่ต้องพลังวังงานบริสุทธิ์นะครับมันนี่เร็วส่วนเอาไว้อื่นก็เช่นกันถ้าหากมันทำถูกทำลายไป80ก็ยอมแพ้ทีนี้จะรู้ได้ไงว่า80มันก็ดูอาการประกอบแหละเพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบก็มือตรวจสอบของเขาที่เขาตรวจสอบก็เขาก็ทำได้ในระดับที่เขาทำได้ก็ชี้ชัดอยู่แล้วแหละครับแต่ที่สุดแล้วทางการไม่รู้เราพูดไปมันก็จะกลายเป็นวิจารณ์เขาก็ผมก็เห็นว่าเครื่องมือดีกว่าคนลุงการวินิจฉัยของคนเนี่ยง่ายเลยในฝั่งของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คนน่ะอาศัยเครื่องมือในการสรุปในการชี้วัดอะไรบางหลายๆอย่างเลยแหละที่สร้างมาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมให้ค่าของเครื่องมือที่คิดออกมาเพื่อวัดผลมนุษย์ดีกว่าใช่ขึ้นแต่วิธีการแก้นั่นมันควรจะเป็นมนุษย์ธรรมชาติบริสุทธิ์ไปใช่มันน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ครับผม
ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการไม่รู้ธรรมชาติอะว่าง่ายเพราะว่าเครื่องชี้วัดธรรมชาติเนี่ยมันคือเครื่องแสดงผลแต่เวลาใช้ต้องใช้เหนือธรรมชาติในการคลี่คลายเคลียร์ใช่ใช่ใช่นะครับเนี่ยถ้าถามว่าผู้อยู่หน้าจอเข้าใจตรงนี้นะครับนี่แหละคือใช่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องบางทีก็ต้องปรับเปลี่ยนสารรักษากับกำจัดต้องเอาให้อยู่ก่อนครับถ้าจะรักษาอย่างเดียวมันก็เมื่อไหร่มันจะจบได้อย่างเงี้ยก็น่าเห็นใจบ้านเราเหมือนกันลุงเพราะว่าบ้านเราไม่ได้นั่งกินนอนกินไงลุงมันก็ต้องทำงานต้องคือตัวแปรต่อหนึ่งบุคคลเนี่ยมันเยอะมากตัวแปรที่มีต่อครอบครัวตัวแปรต่อที่มีต่อการทำงานตัวแปรต่อตัวเองอย่างเช่นถามว่าลุงผมถามว่าลุงในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยมันมีตัวแบบของต้นแบบที่พยายามจะนำการสอนการคิดวิธีในการที่จะไปให้ประสบความสำเร็จลุงจะมีหลักคิดหลักการยังไงให้อันเนี้ย เหมือนกับตอนที่ก่อนสุดท้ายที่อะไรตามตำราที่เขาว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปไหนก็ไม่รู้นะมีคนไปถามว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เนี่ยก็ศึกษามาหลายอย่างแล้วนั่นเขาก็ว่า A ก็ว่าดี B ก็ว่าดีพระองค์ก็ว่าดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะเดินทางตามเส้นทางใดดีสำหรับที่จะต่อตัวข้าพเจ้าเองลุงจะว่าไงมันตรงนี้นะฮะก็ต้องให้มันชัดว่าที่สุดผลสุดแล้วนะฮะไอ้สมบัติพื้นฐานเรียกว่าวัตถุธรรมวัตถุต่างๆความร่ำรวยก็ตามที่เจ้าสอแสวงหาตามตลอดไม่ยอมจบทีเดียวสุดท้ายแล้วเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปด้วยไม่ได้งั้นพอหรือยังอ่ะใช่ไหมก็ถามว่าพอหรือยังพออยู่พอกินพอใช้นะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บพออย่างไม่คิดตัวนี้ให้อยู่พอเพราะคำว่าพอตัวนี้มันก็ไม่ถึงกับอะไรล่ะรนอ่ะทำอะไรมันก็ไม่รนใจมันจะเยือกเย็นคำว่าพอใช่ไหมครับถ้าไม่พอมันต้องเร่งเพื่อให้ได้มาไอ้คำว่าเร่งตอนนั้นนะก็ยิ่งทำให้สุขภาพแย่ทำให้สติปัญญายิ่งดรอปไปก็ต้องจะบอกว่าไม่ได้พอเนี่ยไม่ใช่พอจากการพอแต่ต้องพอจากการเหลือพอเหลือแล้วถึงค่อยมาพอมันก็ต้องมีส่วนเหลือฮะถึงจะเรียกว่าพออะไรแบบ 80-90% เนี่ยก็คือเกินเหลือโอเคครับตัวเกินพอจะเรียกว่าพอได้โอเคฮะถ้าไม่เกินพอมันยังไม่พอมันจะค่ำแหละต้องหาต่อไงครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ประเด็นมีอยู่ว่าลุงไปให้มันเหลือพอเนี่ยโคตรยากเลยในระหว่างนั้นน่ะง่ายๆเลยตายมาทั้งชีวิตก็ยังใช่ยังไม่ได้หรอกลุงใช่แม้แต่บรรดาผู้ที่เขามีเยอะแยะเขายังบอกว่าไม่เหลือพอนั่นเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาราคะความต้องการมนุษย์และสัตว์โลกจะเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นเนเจอร์ของเขาบ้านเราทีบอกว่ามันเป็นกิเลสเออยั่วยุให้มีไปเลยจริงมันห้ามไม่ได้ไปเลยอยู่ตรงไหนล่ะขีดเส้นใต้ให้ได้อะไรกันถึงจุดนั้นมันจะไม่ผิดตำราหรอลุงก็ดีฮะมันผิดตำราเพราะตำราที่ผ่านมาใครเป็นคนเขียนเลยนะพระเจ้าเราเป็นคนเขียนก็ไม่ใช่ก็เอาแต่ตำราเพราะบางทีก็เนี่ยตำราก็คือสร้างโง่ก่อนสร้างโง่ครับมันก็บาชาวก่อนสร้างโง่ไอ้คำว่าโง่คืออวิชชาตัวครอบงำอันนี้ก็หน้าที่จะย้อนแย้งมากแล้วทำความเข้าใจได้ยากมากเลยเมื่อเราถูกสอนมาให้เรียนในระบบเรียนทั้งจากตำราเรียนจากครูบาอาจารย์อยู่ๆบ้านเราดอททีวีมาบอกว่าไอ้องค์กรพวกนี้แหละไอ้การทำกระบวนการแบบนั้นแหละคือองค์กรสร้างโง่ลุงจะอธิบายยังไงก็สุดท้ายแล้วมันทะเลาะกันไหมล่ะทีเนี้ยวิชาชีพเราก็ทะเลาะกันทุกวันนะคือแย่งกันนั่นเองนะใช่ไหมฮะแย่งกันไม่หมดไปหมดเอ้าเป็นแพทย์ก็แย่งลูกค้ากันนะเอาป่ะรู้มาก็แย่งกันทีเนี้ยแต่มีวิธีการแย่งคือทำโปรโมทโปรโมชั่นว่าไปเห็นไหมครับมันไม่ได้แย่งกันต่อหน้านะไม่ใช่กระชากลากดึงก็เป็นการรับสื่อสารผ่องข่าวสารเหมือนทุกวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์วันที่เดี๋ยวนะวันเสาร์ไทยรัฐมันก็มีโรงพยาบาลเดียวที่จะเสนอไอ้เครื่องมืออะไรต่างๆให้เทคเข้ามาเห็นไหมแค่นี้ก็มองแล้วเราทำงานผ่านสื่อมาก่อนว่าเรื่องเหล่านี้ที่ออกมาถ้าหากว่า
พูดไปมันก็ไม่เหมาะสมครับรู้อยู่แล้วเขาไม่เบิร์นหน้ากระดาษฟรีอยู่แล้วหรอโอเคนั้นอย่างนี้บ้านเราดอททีวีบอกว่ามันเป็นองค์กรสงบอ้าวแล้วลูกหลานเราเกิดมาจะไม่ให้เรียนหนังสือไงจะให้เรียนอะไรอ่ะครับก็เพราะเช่นนั้นนะฮะจึงมีการขีดเส้นใต้ว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะรู้กสินที่โรงเรียนนำเสนอแปลว่าเด็กๆกับต่อมาก็เจเนอเรชันต่อมันจะต่อเนื่องเองแปลว่ามันจะมารู้สิ่งนี้เพราะว่างอนเงาแล้วมันกองมัน YouTube ตั้งหมื่นกว่าคลิปสิ่งนี้ที่ว่าคืออะไรลุงเนี่ยภาษาลุงหมอที่พูดนะมึงลุงหมอที่ทำให้เห็นๆนี่แหละครับแล้วอธิบายองค์ความรู้ประกอบกันให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะพ่อพูดมันเองครับมันจะไปขจัดไอ้สิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าองค์กรสร้างโง่องค์กรสร้างโง่นะมันจะออกมันไปเองแต่เอาธรรมชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวนะใส่ธรรมชาติเข้าไปมันจะมารูปแบบนี้ของมันเองการที่ไปอาศัยสถานศึกษาเนี่ยมันไปไม่รอดแต่โดยชีวิตจริงเนี่ยอยู่ในแสงสว่างหรือเปล่าเห็นไหมครับอย่างที่เราทำงานเนี่ยมันโอ้โหเวอร์ไวเวอร์มากกว่าครับในภาคสังคมที่เป็นลักษณะภาคของแมโครเวลานี่อ่ะเห็นไหมการศึกษาก็แค่ไมโครในห้องเรียนนะเนี่ยก็ไปใช้หลักคิดวิธีคิดอย่างเช่นคิดเลขคูณเลขเนี่ยต้องอาศัยตรงนั้นเพราะมันต้องประกอบอาชีพส่วนนั้นแต่พอเวลาเขาได้วิชาการคิดเท่านั้นนะก็มาวิเคราะห์การใช้ทีเนี่ยวิชาการใช้ชีวิตก็คืออย่างที่เราทำให้ผู้คนเขาใช้ชีวิตไอ้ทศให้ใช้ชีวิตได้อย่างให้อย่างลงตัวในรูปแบบมีพื้นฐานของธรรมชาติรองรับหรือเข้าใจธรรมชาตินั่นเองทั้งตัวเราและสิ่งแวดล้อมภายนอกตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่เวลานี้ลุงคนพูดเราพูดถึงธรรมชาติถ้าเป็นผมเข้าใจหรือทั่วๆไปก็ต้นไม้ใบหญ้าในมุมของบ้านเราดอททีวีลุงออกภาษาลุงออกคำว่าธรรมชาติลุงจะนิยามมันว่ายังไงมันคืออะไรธรรมชาติ everything ทุกสิ่งเป็นธรรมชาติหมดคือในโลกทั้งหมดใช่ไหมแต่สิ่งที่มันซ่อนในธรรมชาติคือ purity ตัว pure นี่มันทำงานมันเองมันจะทำงานออกมาเองทำงานออกมาเองฮะเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามอยู่ภายในธรรมชาติภายใต้ไงธรรมชาติก็จะแอบสอบสิ่งนี้ได้โดยออโตเมติกเนี่ยแต่ถามว่าได้รับการไดเรกไปแล้วเนี่ยอย่างที่พูดอยู่หน้าจอกับเราเนี่ยมันก็ยิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมครับยิ่งถามยิ่งถามยิ่งยากนะลุงสำหรับผู้ฟังนะว่าพอถึงพูดถึงมาอ้าวอยู่มาไล่บอกว่าในธรรมชาติมีพลังงานบริสุทธิ์ผมก็ต้องย้อนไปอีกอ่ะถึงแม้ผมจะถามลุงจะล้านรอบผมก็จะถามเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ยังไงมีผลยังไงมันเป็นอะไรมันคืออะไรนั้นเช็คได้ฮะใครก็ตามที่รู้จักคำว่าอากาศง่ายอากาศเป็นนี่ต้องตามไททันแมนแล้วอย่างเงี้ยอ๋อ จะมาให้ตัวเป็นให้ไททันแมนเป็นคนที่คลิกอ่ะชีวิตตรงนั้นน่ะครับเครื่องคลิกใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันที่จะรู้ถามว่ามันอยู่ยังไงธรรมชาติก็ต้องง่ายอากาศใช่ไหมก็ต้องมีคลิกมันมีอะไร มีอะไรสกิลอะไรสกอบสเกลอะไรนั่นครับก็ไปตามรูปแบบนั้นสิครับขึ้นบันไดตรงนั้นสิครับมันก็จะได้ก็จะรู้เออสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นอากาศเฮ้ยมันเวอร์ไวเวอร์เวอร์มันจะรู้เองตอนนี้ฟิลลิ่งมันจะออกเองเนี่ยก็คือการที่จะกระตุ้นนำพาแล้วก็ให้มันมีอะไรคำตอบสุดท้ายได้ผู้ได้ทำผลก็จะได้แค่นั้นเองก็คนที่ก่อนมกราคมปี37จะรู้ภาษาลุงหมอกเองในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วครับถ้าไปตามคันลองนี้ฮะขอบคุณมากครับโอเค